เลือกตั้งซ่อมเขต3ระยองนับไปแล้วกว่า 50% พบก้าวไกลคะแนนนำผลการเลือกตั้งซ่อมเขต3ระยองนับไปแล้วกว่า 50% ใช้เวลา1ชั่วโมงชี้ชัดก้าวไกลนำหลายที่ด้านนายอำเภอแกลงเผยวันนี้ไม่พบปัญหาระหว่างการใช้สิทธิ์วันที่10กันยายน2566ทางนสการจรัสเกียรติทองสายนายอำเภอแกลงและยังเป็นประธานกกต.เขต3จังหวัดระยองซึ่งมีการเลือกตั้งซ่อมเผยว่าขณะนี้หน่วยเลือกตั้ง207หน่วยนับคะแนนแล้วไปแล้วกว่าครึ่งซึ่งผลคะแนนในขณะนี้นายพงศธรสอนเพชรนรินทร์เบอร์1พรรคก้าวไกลยังมีคะแนนนำนบบัญญัติเจตนาจารย์เบอร์2จากพรรคประชาธิปัตย์ส่วนการเลือกตั้งในวันนี้ยังไม่พบว่ามีปัญหาโดยนายพงศธรเผยว่าขณะนี้คะแนนที่นับไปแล้วอย่างไม่เป็นทางการตนเองมีคะแนนนำคู่แข่งอยู่ต้องขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่เลือกตนเองทั้งนี้ตนพร้อมทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนเขต3ต่อไปทั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการนับคะแนนหน่วยเลือกตั้ง207หน่วยซึ่งนายพงศธรมีคะแนนนำอย่างมากโดยตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่นับคะแนนหลังปิดหีบเลือกตั้งไปแล้วกว่า1ชั่วโมงอนุทินลั่นอย่าด้อยค่าชาดาชี้เลือกมาปราบมาเฟียเพราะมีใจกล้าชนอนุทินลั่นอย่าด้อยค่าชาดาไทยเศษชี้เลือกมาปราบผู้มีอิทธิพลมาเฟียเพราะมีใจกล้าชนเอามาช่วยตำรวจทำงานย้ำผ่านคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีวันที่10กันยายน2566นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมส.ส.ของพรรคโดยเมื่อถามถึงนโยบายปราบปรามผู้มีอิทธิพลว่าจะสำเร็จได้เมื่อไหร่นายอนุทินกล่าวว่าคงไปกำหนดวันเสร็จไม่ได้แต่จะทำให้พวกเขารู้ว่าต่อไปจะทำอะไรรู้แก่อำนาจไม่ได้อีกสำหรับคำว่าผู้มีอิทธิพลมันมีนิยามอยู่เช่นหัวประมูลค้าประเวณีค้าน้ำมันเถื่อนเป็นต้นซึ่งจะนำมาพิจารณาด้วยส่วนกรณีที่เอานายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมาแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลถือว่าแก้ปัญหาได้ตรงจุดใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่านายชาดาก็มาช่วยกับตำรวจในการแก้ปัญหาเช่นกรณีกำนันนกชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ากำนันสังกัดมหาดไทยซึ่งวันนี้วันที่9กันยายนก็มีการเพิกถอนใบอนุญาตการใช้อาวุธซึ่งถือว่ามีการตอบสนองโดยนักข่าวได้ถามย้ำว่าการเอานายชาดามาแก้ปัญหาตรงนี้เหมือนเป็นการหนามยอกเอาหนามบ่งหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเราต้องเลือกคนที่มีความเข้าใจว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรสิ่งสำคัญคือต้องมีใจที่จะกล้าชนกับคนพวกนี้ตนเชื่อว่านายชาดากล้าชนส่วนกรณีที่นายศรีสุวรรณจรรยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินบอกว่าให้นายชาดาตรวจสอบตัวเองก่อนนายอนุทินกล่าวว่าวาทกรรมก็ต้องเป็นแบบนี้แทนที่จะให้คนไปทำคุณประโยชน์กลับมาพูดแบบนี้ก็คงไม่ถูกนักคนมาเป็นรัฐมนตรีต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งเรื่องนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจนมีการนำชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมฉะนั้นจึงไม่ควรพูดถึงว่านายชาดาเป็นอย่างไรเพราะแบบนี้มันเป็นการด้อยค่าเมื่อถามว่าจะแก้ปัญหากำนันผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้มีอิทธิพลได้อย่างไรนายอนุทินกล่าวว่าผู้มีอิทธิพลหากเป็นคนธรรมดาอิทธิพลก็มาจากคนที่เป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไปยอมเขาเราต้องทำให้เห็นว่าคนพวกนี้ไม่ใช่คนที่ควรสมยอมต้องไม่ยอมรับผลประโยชน์จากคนพวกนี้เลยหากไปรับเงินทองทรัพย์สินก็เท่ากับเราไปยอมให้ระบบนี้เกิดขึ้นถ้าตนมาอยู่ตรงนี้ส่วนที่รับผิดชอบอยู่เรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นและตนต้องทำให้ได้ตนไม่ได้ขี่ม้าควบเป็นคาวบอยไปยิง
แต่ตนบอกว่าประเทศนี้ต้องไม่มีสิ่งเหล่านี้เรามีปลัดกระทรวงมีผู้ว่าราชการจังหวัดอธิบดีนายอำเภอกลไกเหล่านี้เดินอยู่ถ้ารัฐมนตรีบอกว่ามีสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แล้วผู้ว่าคนไหนนายอำเภอคนไหนทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ผมก็รู้ว่าจะต้องจัดการอย่างไรทั้งนี้นายอนุทินยังได้แสดงความขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและนายอำเภอในพื้นที่ที่เร่งรีบดำเนินการกรณีเหตุยิงตำรวจในพื้นที่จังหวัดนครปฐมซึ่งอย่างน้อยก็แสดงถึงความตื่นตัวนอกจากนี้หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยยังได้มอบหมายให้ส.ส.ไปศึกษารายละเอียดนโยบายรัฐบาลซึ่งส่วนไหนที่เป็นนโยบายของพรรคให้ช่วยกันอภิปรายสนับสนุนถึงเหตุผลของนโยบายและคอยช่วยชี้แจงกรณีหากมีความเข้าใจผิดในนโยบายของพรรคหรือพูดในทางเสียหายรวมถึงตัวรัฐมนตรีด้วยที่ในวันพรุ่งนี้วันที่11กันยายนคงมีการหารือกับนายกรัฐมนตรีว่าหากถูกพาดพิงท่านมีความประสงค์ให้รัฐมนตรีแต่ท่านช่วยชี้แจงหรือไม่ธรรมนัสเผยนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายในสภาคนเดียวแนะรัฐบาลฟังฝ่ายค้านด้วยธรรมนัสเผยนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายในสภาคนเดียวแนะรัฐบาลฟังข้อมูลฝ่ายค้านด้วยส่วนโควต้ารองโฆษกรัฐบาลต้องรอคณะรัฐมนตรีจะตั้งกี่คนวันที่10กันยายน2566ที่จังหวัดเชียงรายรออธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพปชรกล่าวถึงการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่ 11-12 กันยายนนี้ว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้แถลงเพียงผู้เดียวซึ่งก่อนหน้านี้ได้เชิญฝ่ายนโยบายของแต่ละพรรคไปประชุมหารือกันจนออกมาเป็นนโยบายที่จะแถลงเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงในกำกับดูแลของพรรคพปช.ต้องให้ข้อมูลนายกรัฐมนตรีหรืออาจจะลุกขึ้นพูดเองแล้วแต่สถานการณ์เมื่อถามว่าได้จัดขุนพลเพื่อเตรียมตอบโต้ฝ่ายค้านหรือไม่รออธรรมนัสกล่าวว่าการแถลงนโยบายไม่ใช่อภิปรายไม่ไว้วางใจอยากให้ฝ่ายรัฐบาลรับฟังแนวความคิดที่ฝ่ายค้านนำเสนอเพื่อให้เกิดประโยชน์กับชาติบ้านเมืองและประชาชนอะไรที่ชี้แจงได้ก็ชี้แจงอะไรที่ไม่สามารถชี้แจงได้ต้องกลับมาทำการบ้านเพื่อมาชี้แจงทีหลังเมื่อถามถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนัดแรกจะเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมืองหรือไม่รออธรรมนัสกล่าวว่าพรรคพปชรยังไม่มีแต่พรรคอื่นไม่ทราบเมื่อถามถึงการแต่งตั้งรองโฆษกรัฐบาลจะมีโควต้าของพรรคพปชรหรือไม่รออธรรมนัสกล่าวว่าในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลต้องหารือว่าจะเอาอย่างไรต้องถามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีว่าจะตั้งรองโฆษกรัฐบาลกี่คนเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยกันส่วนโควต้าดังกล่าวมีความจำเป็นต่อพรรคพปชรหรือไม่เดี๋ยวค่อยหารือกันเพราะไม่ใช่ประเด็นสำคัญ